ปล่อยแผ่นยืดกดเป็นแผ่นแผ่นฝนตกปล่อยปล่อยลาไฟลาแก้วลาเพลงช่วงนี้ตัดก่อนดีไม่ได้ทุกคนโอเคทุกคนกลับเลยกลับมาดีครับเจอกันครับทุกคนขอโทษกลับบ้านได้เลยวันนี้ไม่โฟมันก็ต้องมีช่วงขึ้นช่วงลงกันบ้างใช่สวัสดีครับวันนี้นะครับผมคลิปรีวิวของ TikTok มาอีกแล้วโอเคก็เป็นของ TikTok นะครับเขาเรียกว่าต้นเดือน7นะฮะต้นเดือน 7.7 เอาวันนี้เราจะมารีวิวของTikTok นะครับผมวันนี้แบบว่าแบบผ่านตากันบ้างใช่อาจจะไม่ได้ซื้อหรอกแต่เห็นของชิ้นแรกของเราเอาหันเลยเหรอแล้วแป๊บนึงนะมึงโหมึงจะไม่ให้กล้องเห็นเลยไงอยากซ่อนไว้โอเคนะครับผมคือข้างหน้าเราก็แบบมีของหลายชิ้นมากเราไม่ได้กี่ชิ้นเราไม่ได้จำกัดหมวดนะครับว่าเป็นของกินหรือว่าของใช้อะไรนี่ฮะคือทั้งหมดมันรันดอมที่แบบของฮิตเริ่มจากชิ้นแรกนะครับผมชิ้นแรกของเราบะหมี่กึ่งหมาล่านี่เฮ้ยบะหมี่สาหร่ายบะหมี่สาหร่ายเกาหลีซึ่งไอ้เกล็ดนี้เราคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีเคยสั่งยากอดีตเคยสั่งยากแต่ตอนนี้ไม่ยากแล้วตอนนี้ไม่ยากแล้วใช่ครับผมทำไมอดีตถึงเคยสั่งยากหรอคนเขาแบบว่าฮิตมากผลิตทีนึงนะโรงงานแบบใหญ่ๆเลยผลิตกันทีนึงแบบอย่างน้อยๆวันละ 5-10 กระป๋องอ๋อถึงว่ายากเพราะทำน้อยโรงงานมันเริ่มเลยทำน้อยราคากระป๋องเท่าไหร่ครับบะหมี่สาหร่ายเกาหลีอันนี้8แก้วเท่านั้นอันนี้ผมกินมาแล้วลองมาแล้วอร่อยไหมเพื่อนอร่อยทำยังไงคือแกะแล้วกินได้เลยเหรอแกะแล้วกินได้เลยแกะเทคือไม่ต้องต้มไม่ต้มหรอไม่ต้องต้มครับอันนี้คือซอสหรอไม่มีตุ๊กตาแล้วหรอไม่มีตุ๊กตาให้ครับสมัยก่อนมีหรอมีตุ๊กตาเป็นยังไงตุ๊กตาแบบไหนเอาไว้เสียบใส่ชาร์จอ่ะแกะเทแกะใส่ฉีกซองเทลงถ้วยแล้วก็เทน้ำออกเพราะว่ามันเหมือนมีเลเยอร์2เลเยอร์ได้เลยครับคุยน่ากินมากน่าเราน้ำมันออกถ้าใส่กับกะทิก็คือรอดช่องนี้เองจะดีอยู่แล้วอันนี้ให้กล้องดูหน่อยครับเฮ้ยได้ได้มานี่เดี๋ยวผมทำให้ดูโอเคโอเคกลับไปทำไมอ่ะรอทักตั้งนานอร่อยแน่เลยว่ะนี่จังซี่นะจังซี่บอกเลยว่าอร่อยแต่ว่าราคามัน177 บาท177บาทจริงจริงมัน100กว่าบาทไอ้หมาเคยกินแล้วเหรอครับท่านผู้ชมอย่าดิไอ้หนูมาดิทำไมอ่ะคือไม่ได้ตั้งใจก็แกะเล่นไปทำไมมึงถึงซื้อมาลองวะชินดูดึงขึ้นดึงลงคิดว่ามันต้ออร่อยอ่ะขอลองกินเบาๆก่อนได้ครับกินเยอะๆก็ตะเกียบมันเลื่อนเพราะมันตะเกียบอ๋อเฮ้ยไม่ใช่ทำอย่างนี้เองดีนะถ้าเป็นอุด้งมึงเส้นเดียวแม่งทั้งชามหมดไปแล้วเป็นไงรสชาติสาหร่ายไหมเด้งๆกึบเป็นไรอ่ะมายองเนสยังไม่หมดอีกเหรอเฮ้ยตอนนี้เป็นไงรสชาติเป็นไงเส้นอื่นแล้วเอาลองชิมเส้นมันจะมีความกรุบกรุบเฮ้ยอร่อยว่ะเฮ้ยเส้นอร่อยนะท่านผู้ชมเส้นแบบมีความกลิ่นสาหร่ายมันไม่ใช่เป็นบะหมี่แบบไม่ได้รู้สึกถึงแป้งแบบออกเป็ดวุ้นๆหน่อยอ่ะเส้นแม่งเงาๆนะทุกคนเอ้ยเนื้อนิ่มมันกินเป็นของว่างหรือเปล่าวะกินเป็นของมือหลักมือใหญ่เลยไม่แต่ว่าตอนนั้นเราโอนหกเลยลองชิมดิกลิ่นมันเหมือนแบบพริกเผาวะเผ็ดอร่อยหรออืมชาเร็วมากชินจะชิมไหมรอพักหนึ่งแล้วอ๋ออร่อยอยู่โอ้โหแรงไหมครับผมไม่ถูกกับหมาล่าจริงจริงนะซื้อมานะกูคลุกน้ำปลาคลุกจิ๋วอร่อยเลยเพราะเส้นมันอร่อยนะเส้นมันอร่อยเท็กเจอร์มันดีมันกลายเป็นคือเนี่ยมันไม่ได้มีรสชาติหวานเค็มมากกูบอกเลยนะถ้าอยากได้ความเค็มๆอ่ะมึงต้องกินไปจนแบบเกือบๆท้ายๆเลยแล้วเผ็ดมากมึงจะเจอเลยว่ามันเค็มจัดตัวเส้นมีความกึบกึบวุ้นๆกลิ่นสาหร่ายชัดนะครับผมเท็กเจอร์ดีรู้สึกดีไม่จำเป็นต้องกินตอนร้อนกินตอนอุณหภูมิเย็นจะให้ความอร่อยกว่าด้วยซ้ำคิดว่านะครับส่วนซอสหม่าล่าก็หม่าล่าตามนั้นมาต่อไปเลยไหมมาต่อไปแรนดอมนะแรนดอมเลยอ่ะผมอันนี้เลยกันไปเปิดเลยคือวิธีการปาดกล่องของคุณเป็นอย่างนี้หรอของผมเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวผมสอนคุณไหมอย่างนั้นมันอันตรายเวลาทำกันไกลอย่างเงี้ยล็อกขีดตรงนี้ฮะแล้วนิ้วเราจะโดนบาดตรงนี้ทำเพื่ออะไรผมบอกไม่ดีอุ้ยพอดีคุณบอกเป็นน้ำพริกผมก็เปิดได้น้ำพริกผมก็จกพอดีเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากเผ็ดน้อยโอเคงั้นไล่อย่างน้อยไปมากน้ำพริกหมูกระจกโคตรแซ่บ
3รสเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากเราจะเริ่มจากเผ็ดน้อยราคาเท่าไหร่จ๊ะ58บาทต่อกระปุกนี่เผ็ดน้อยอยู่นี่จ้ะอร่อยอันนี้กินเล่นๆเพลินเลยจริงเหรอผมก็เล่นเกมนะเกมฟีฟ่าเกมอะไรพวกเนี้ยแล้วแบบคุณใช้สกิลปุ๊บกินอันนี้แล้วเล่นเกมต่อเพลินเลยจอยมึงแบบเละชิบหายมันกดสกิลง่ายจอยลื่นอ๋อจอยลื่นดีเต้นๆน้องเขาเรียกว่าครับมึงยังเอาไม่ได้เลยผมไม่ถึงคุณแล้วล่ะรสชาติเขาจัดจ้านแค่เผ็ดน้อยก็เผ็ดเยอะสำหรับกูแล้วนะมาลองเผ็ดกลางเลยกลางครับกลางจัดไปเผ็ดฝารสชาติเหมือนเดิมเลยแต่เผ็ดมากขึ้นต่อไปเผ็ดมากเลยโอ้ยถึงว่ะเอาไปเลียกูไม่กล้ากินเลยเลยที่สุดเลยทำรักเลยไอ้นี่คนกินพริกแดงมากสรุปว่ามันก็คือไต่ระดับการไต่ระดับน้อยกลางให้รีวิวรสชาติก็คือหวานเค็มเผ็ดแล้วก็กลิ่นก็คือเป็นกลิ่นพริกและกากหมูผมว่าครบรสสำหรับผมเผ็ดน้อยกำลังดีเลยกินมันหมูกินมันหมูถ้าซื้อไปกินคู่นั่นอร่อยเลยนะบะหมี่เมื่อกี้บะหมี่เมื่อกี้ไม่ต้องใส่หม่าล่าเอาเผ็ดน้อยหยอดลงไปเอามาสุดดิสุดเลยอยากผสมแล้วหม่าล่าใส่แบบจะเอาโชว์วิญญาณโคราชออกมาชิ้นแซ่บแซ่บพูดแล้วแซ่บแซ่บแซ่บๆไม่ใช่โคราชนะโคราชผักกาดแซ่บแซ่บเนี่ยแซ่บแซ่บซีแอบซีแอบเออซีแอบซีแอบนี่ชัดเจนทุกตัวสอนดูดิเหี้ยอะไรอร่อยเข้ากันกลมกล่อมกูลองชิมได้แต่ว่าผมเผ็ดแล้วต่อไปเลยแล้วกันเนี่ยรอมึงรันอยู่เฮ้ยอย่าขยับแตกแล้วไหนจริงจ้าตัดแจกทั่วงานกินน้อยตัดตรงกลางเลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงกรแบบพอนะลงเอ่ยทุกคนเลยจบกรเองอันนี้เห็นภาพอยู่แล้วจากข้างหน้าก็เป็นเครื่องบดทั้งหมดใส่เรียบร้อย1ชุดโอเคนะครับเดี๋ยวรอล้างก่อนนะโอเคอันต่อไปคือชีสนมวัวมองโกเลียผสมพระผลไม้รวมขนมทานเล่นจากผักและผลไม้ 100% real vegetable มีอันนี้น่าจะเป็นนมโยเกิร์ตแล้วก็อันนี้เป็นพวกแบบผลไม้ต่างๆใครจะเอารสอะไรบ้างครับมีมะละกอมีกีวีเชอร์รี่สตรอเบอรี่กันสตรอเบอรี่แล้วก็กูกีวีอันนี้โยเกิร์ตแบบออริจินอลเฉยๆแล้วเอ้ยมีกลิ่นกุหลาบด้วยเฮ้ยกุหลาบปากชิ้นก็พอไม่ใช่แล้วก็มีรสอันนี้อะไรพีชป่ะอันนี้น่าจะพีชครับแกะมาแล้วชีสนำมาเลยอ่ะกินชีสเลยเหมือนพวกทาร์ตชีสอ่ะชีสหนาๆกินชีสอ๋อเหมือนชีสเค้กเหมือนชีสเค้กผสมกับนมเม็ดอ่ะนุ้ยดีนะเฮ้ยเชฟยินน่าจะอร่อยเฮ้ยดีเลยอร่อยราคา69บาทนะครับต่ออันใช่ไหมอ่ะต่อถุงดิอ๋อต่อถุงกูหมดนี่เท่าไหร่เนี่ยหวานหอมกวกเปรี้ยวนะน่าจะเปรี้ยวทางกีวีอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ไม่ได้เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่แต่ว่าเป็นเหมือนเนื้อสตรอเบอรี่อยู่ในนี้อันนี้คือเม็ดเลยกีวีกีวีเหรอกีวีกีวีน้อยมากคือกีวีอ่ะน้อยแต่ที่เปรี้ยวคือเปรี้ยวเขียวๆเนี่ยแหละกีวีอ๋อเหรอตัวชีสไม่ได้เปรี้ยวเหมือนนมแบบนมเม็ดที่แบบเหนียวๆโอเคมั้ยเป็นไงโอเคโอเคมั้ยมึงอ่ะกินอร่อยโอเคมั้ยต่างมั้ยว่าต่างนะต่างมากเลยเพราะเผ็ดเฮ้ยไม่มีรสเผ็ดมาต่อไปเครื่องทำน้ำแข็งใสเขาเรียกเป็นวัตถุดิบซีเคทจากก๋วยเตี๋ยวเจ๊น้องอันนี้น้ำแข็งนะครับพร้อมดีๆที่จะลงไปวากว่ายในเตาของเราไม่อยู่ความพอดีเลยมาป่าคนป่านะครับลองมีดนะคะข้างล่างเป็นตะปูนะในทุกกิจกรรมจะประกอบไปด้วยคนอยากทำและคนไม่อยากทำมึงกับกูคือคนเอาไปหลังไอ้บอลนี่ชิมลงไปไม่ได้ละครับคุณบอลแรงหน่อยขอลองได้ปะได้โอ้ยเมื่อยไม่ได้ลองจับดิไอ้เฮียนี่จะลองหมดน่าจะหมดแล้วนะได้เสียงปฏิคูณกันพักแล้วเดี๋ยวนะขอดูก่อนเฮ้ยเสร็จนะอุ้ยแล้วก็ใส่ช่วยใช่ป่ะไอ้เหี้ยยังมีอยู่เลยมีแต่แค่มันกดไปไม่ถึงไม่ได้แต่ไปเอ้าเหี้ยน้องเอาสารส้มมาเหรออ้าวแล้วตัวนู้นใส่ไปนู่นแล้วชอบกินมากจริงกินด้วยเท็กเจอร์ได้ไหมเท็กเจอร์ได้ไหมเหมือนเปล่าแค่นี้พอหวังมากเกินไปเธอก็เหมือนลาทั้ง
ผมจะบอกให้ทุกคนน้ำแข็งมันนัวมากน้ำแข็งมันนุ่มๆถามว่าละเอียดไหมอันนี้รีวิวตามตรงไม่ละเอียดไม่ละเอียดขนาดนั้นมันมีความมีก้อนที่แบบสะดุดสะดุดมาอยู่ต่อไปเลยดีกว่ามาไอบอลชิ้นต่อไปอันนี้เก็บเมื่อกี้นะครับราคา106 บาทนะนี่ใช่เหรอนี่106 บาทอันต่อไปเป็นกล่องใหญ่ๆไม่พ้นอันนี้แน่นอนครับผมเดาว่าอุปกรณ์ถนอมอาหารและละลายอาหารกระดาษมึงละลายไรเหี้ยไอ้เหี้ยมันเล็กว่ะเย็นน่ารักว่ะน่ารักแผ่นพัดลมเหรอไม่มันเป็นพัดลมเป่าเพื่อละลายอาหารอันนี้น่าจะเป็นแบรนด์ของทางจีนแบรนด์จีนแบบคนไทยน่าจะไม่ผลิตอะไรงี้หรอกเดี๋ยวมึงไม่คนไทยเขาน่าจะแบบไม่ต้องละลายอาหารหรอกอะไรเออใช่คนไทยอาจจะอากาศร้อนออกจากตัวละลายแล้วเฮ้ยมี2อันเลยเหรอมีเหมือนกะละมังครับอันนี้ที่ปิดแล้วก็พัดลมนี่ฮะอันนี้แข็งนะครับเราจะมาดูว่ามันละลายแข็งจริงแม่เจ้าโว้ยไก่แตกแข็งจริงไม่แตกไม่หักไม่พังนะฮะไก่ยี่ห้อนี้โหกูแตกแผ่นเข้ากระเพาะไปเป็นไงวะเนี่ยอ่ะเอาไก่ใส่ไปแล้วทุกคนแค่นี้เดี๋ยวง่ายง่ายปิดปุ๊บปิดด้านนี้นะครับเพราะบางคนเคยด้านนี้ปุ๊บมันบินขึ้นฟ้าอ่ะใช่ใช่ใช่ไม่ใช่โดนมารอดูว่ากี่นาทีไก่ไก่ละลายอันเท่าไหร่อันนี้ราคา225 บาทแล้วนี่คือว่าเสียบชาร์จแบตชาร์จแบตพัดลมน้อยๆตัวนั้นกล่องต่อไประหว่างนี้รอวางไว้โอ้โหเป็นขวดแบบนี้นะครับน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งเมษาราคา129 บาทน้ำซอสแห้งคุกสำเร็จรูปนะครับโอเคสามารถใช้คุกเส้นบะหมี่บะหมี่กระแต๋วก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เส้นใหญ่เส้นลุเส้นเลี้ยวก๋วยเตี๋ยวหึ่งก๋วยเตี๋ยวหึ่งแห้งก๋วยเตี๋ยวแห้งหรือก๋วยเตี๋ยวนมก๋วยเตี๋ยวน้ำกินได้อร่อยอร่อยกินได้เลยไอ้เหี้ยส่วนประกอบหลักนะทุกคนอ่ะเตรียมเลยหยิบมาคือน้ำพริกสีฟ้าแดงมาแล้วน้ำตาลพริกคั่วป่นส่วนเส้นนี่เราซื้อมาเองถูกไหมใช่ครับโมลาร์น้ำตาลเคี่ยวน้ำตาลไม่ไหม้หน่อยโมลาร์ป่ะรู้จักโมลาร์ไหมรู้จักครับโมลาร์ตัวยังไงคอยาวๆเป็นตัวยังมีลาร์ไอ้บ้าตึงเปอร์เซ็นต์อ่ะที่ร้อยมาอันนี้น่าจะเป็นน้องตาเรือเข้ามาด่วนเลยตาเรือตกบ้านไอ้เหี้ยได้เขียนข่าวลือ 1% โอเคหน่อยเอาเยอะมั้ยเอ้ยเอาพอดีกินพอดีเป็นแห้งกินเป็นไงจ๊ะกินดีอุ้ยสีซอสสีแดงๆน้ำตาลนะทุกคนนี่เป็นแห้งนะแห้งเอาเลยไม่กินอ่ะเอานี่อิ่มสะลายสิสัตว์ไม่อิ่มพักนึงอ่ะไปกินหอมพริกต้องผสมอีกมั้ยพอยังถ้าอยากได้รสชาติคิดว่าต้องผสมเพิ่มใส่เพิ่มใส่เพิ่มเลยคือจะเน้นไปทางพริกชี้ฟ้าแดงพริกคั่วป่นแล้วก็หวานด้วยน้ำตาลกับโมลาร์โมลาร์คืออะไรวะน้ำตาลแบบไม่ไหม้เชี่ยเอาเรื่องอ่ะจริงๆเอ้ยใครจะแบบก๋วยเตี๋ยวเรือสบายๆอยู่บ้านทำเองเงี้ยใช้ซอสอันนี้ก็ได้หวานเปรี้ยวหวานนำเปรี้ยวตามแล้วก็ถามว่าเผ็ดไหมไม่เผ็ดแต่มีกลิ่นของพริกจริงๆอ่ะรู้สึกว่าขาดเค็มไปหน่อยนะหวานเปรี้ยวไม่มีเค็มเลยนะน้ำปลามาขอเยาะหน่อยได้ไหมมาเลยจ้าทีนี้เขาบอกนะครับเขาใส่เกลือแค่ 1% เองเออไหนดิโมลาร์คืออะไรโมลาร์นะครับคือกากน้ำตาลหรือว่าสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลอีกทีนึงครับเฮ้ยอร่อยๆใส่น้ำปลาแล้วอร่อยขึ้นใช่ครับก็ปรุงตามที่เราชอบนะก็พอเห็นภาพกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นของพริกครับใช่ครับนี่คือหวานเปรี้ยวเผ็ดนิดเดียวพอใส่เค็มมาแล้วกลมกล่อมเลย129 บาททั้งขวดเนี่ยคือกินได้หลายครั้งเลยยาวๆอ่ะยาวๆนะครับก็โอเคใครชอบก็ไปลองหาซื้อหาชิมได้อันนี้อะไรเป็นอันนี้คือเครื่องพ่นเครื่องพ่นอโรมาเทอราปีนะครับตัวนี้จะเป็นน้ำหอมมั้งตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับผมเราจะแกะตัวเครื่องอ่ะเราจะต้องชาร์จก่อนไหมครับเรามาลุ้นกันนะฮะแกะอันนี้ออกกล่องมาจะมีแบตไหมเฮ้ยมีแบตครับมีแบตได้เลยนายเสียบหลอดเข้าไปเถอะคุโดคุ้งมันไม่ดูมันชิจิกะไอ้เหี้ยมึงดูก็คนละเรื่องกับกูละยังไม่มีไอ้น้ำโอ้โหซื้อแรงด้วยอ่ะเปิด1ตึกโอ้ยเฮ้ยโอ้ยชนชัดเฮ้ยแล้ว1 2 3ข้างหน้าไว้ทำอะไรมันจะเป็นสเต็ปแบบนี้มีทั้งหมด5เกียร์หรือว่ามี5ระดับก็คือครั้งแรกถ้าเป็นไอ้อันแรกนะ4วิแล้วทุกๆ5นาทีจะพ่นใหม่4วิครั้งที่2 4วิแล้วก็ทุกๆ10นาทีจะพ่นใหม่ครั้งที่3 4วิแล้วก็ทุกๆ20นาทีพ่นใหม่ต้องพกอันนี้ไปอ่านด้วยไม่ต้องถ้าเป็นเกียร์4ก็คืออันนี้ก็คือจะพ่นตลอดเวลาพ่นไปเรื่อยๆ
คนจะตายอ่ะคนจะตายเขายังพอแล้วมีคนบอยพอแก5ไม่มีแต่ว่ามีไฟเล่นตลอดเวลากินหายยังเพื่อนกินไม่หายเจอแล้วโอ้ออกแล้วนะช่วยกันดมแสดงว่าถ้าเกิดมึงอยากได้น้ำหอมมึงต้องไปซื้อแบบเพอร์ฟูมที่มันเป็นน้ำหอมบ้านที่ไม่ระบายอ่ะเดี๋ยวมันไหมผมเบอร์สามพอก็แม่นดีนะผมเบอร์สี่เบอร์สามแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยเลิกเล่นได้แล้วไม่สนุกไม่สนุกอะไม่สนุกอะแม่เจ้ามันไปไหนแล้วเฮ้ยกดเบอร์ห้าทำงานตลอดเวลาไปปิดมันเครื่องนี้ราคา119บาทเอ้ยหอมแต่ว่าก็ถ้าพูดตามตรงก็หมดเร็วคิดว่าหมดเร็วนี่นะครับเครื่องซักผ้าแบบมินิตัวน้อยอันนี้นะครับท่านผู้ดูนะครับอันนี้คือเครื่องซักผ้านะครับแบบราคาย่อมเยาแบบตัวน้อยพับได้เอาไว้ซักกินในเลยวะใช่คือซักผ้ารวมไม่ได้หรอกมึงดูอ่ะมึงเห็นแล้วซักผ้ารวมใช่มั้ยอ่ะเพราะซักแบบพวกของเล็กๆเป็นเกงในนี่ถูกโอ้ยอะไรอ่ะนิ้วคุณให้ก๊อปเลยเหี้ยไอ้เหี้ยก็คือว่าไอ้ป๊อแปะนี่มีปั่นแบบระบบเดียวแต่ว่าเวลามี3 5แล้วก็10เราใส่น้ำแล้วทำไมถึงใส่น้ำตอนจังหวะหมดผมช่วยนะทำไมถึงใส่แบบจังหวะหมดนะกดปิดก่อนใส่เลยกดปิดใส่ไปเลยมันได้กดปิดมันมีฝาจริงมันต้องเทน้ำก่อนแล้วค่อยเสียบปั๊บใช่ไหมก็น่าจะอย่างนั้นแหละนี่ใครดูเลยดิไม่เสียบมันน่ารักนะเหมือนน้ำตกหน้าบ้านเราแล้วทำไมผ้าเป็นก้อนงี้วะไหนพัดไหนปั่นหน่อยสิเอาไปปั่นหน่อยสิมันติดอะไรวะติดอะไรวะใส่แป๊บก่อนนะอยากจะซักหน้าไม่รอใส่สักหน่อยล่ะช่วยจอนเคยซักผ้าไหมเนี่ยเฮ้ยมึงเคยซักผ้าไหมเนี่ยผ้าหนึ่งตอนน้ำยาเป็นเครื่อง AI เครื่อง AI ก็คือใส่เอาไปก่อนเป็นแท้งเตรียมไว้ผมก็เลยไม่รู้ใส่ปริมาณไหนโอเคด้วยด้วยเอาแล้วเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะผ่านแห้งผ่านแห้งเขาดูไหมมันมีอะไรก็ไม่มีเสียงติดเลยคันนี้ตอนแรกมันมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเฮ้ยโอ้ย้อนกลับด้วยเหรอใช่ปิดมันช่วยอะไรกลัวอะไรกลัวอะไรเออได้แค่นี้เหรอวะเขาไปดูเขาโดนฟองมันใหญ่ปะมาดิเล่นจังหวะซะด้วยสมมติว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วปิดใช่เร็วเร็วเร็วมึงไม่เสียบสายก่อนเร็วเร็วนะคุณระเบิดสายทำไมต้องเสียบนะครับเพื่อนไอ้บอลเร็วโอ้ยมันวนกลับไปทำไมแล้วคือชีวิตจริงมันต้องมีหลายระบบนิดนึงเช่นการซักด้วยชีวิตจริงไม่มีกล้องมาตลอดอย่างนี้ถ้าจะพูดถึงชีวิตจริงเราเป็นทางนี้ไม่มีกล้องมาตั้งอย่างนี้ไม่มีไฟมาตลอดไม่นั่งเรียงกันแบบนี้ด้วยรู้ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะชีวิตคือชีวิตเมื่อมีเข้ามาก็มีเริ่มไปซุบซมมึงจ่ายเลขสิทธิ์ด้วยนะราคาเท่าไหร่ดูในป้ายสิ299บาท99บาทมาต่อไปเลยไอ้ฝั่งพี่บอลของบอลเป็นปังกรอบเนยฟูอันนี้เป็นอุ้ยเนยกระเทียมเนยฟูเน้นๆนะอันนี้กระเทียมอันนี้อะไรเอ่ยชาเขียวชาไทยเราจะมาเริ่มกันที่ชาไทยกันก่อนเขาไม่มีออริจินอลมาใช่ไหมเริ่มที่เนยกระเทียมได้ไหมโอเคเนยกระเทียมได้ได้ป่ะเดี๋ยวหมดเริ่มชาเขียวชาเขียวก่อนดีกว่าเราเริ่มต้นอันนี้ของคนไทยเหรอไม่ใช่ของคนไทยเป็นของฝรั่งเพราะว่าสั่งมาชื่อนายคริสปี้ป่ะนายคริสปี้โอ้ยนี่พอละ35บาทนะครับไอ้คนนี้คือสายขนมเลยนะถ้าเปิดมาแล้วอย่างเงี้ยคือรู้เลยนะคือถ้าแม่งคือแบบไอ้เหี้ยคือถ้าคนกินขนมบ่อยเลยคือถ้ากูกินขนมอย่างงี้ไม่บ่อยด้วยกูเปิดมากูหยิบเลยยักเลยกูวักเลยเผลอๆแล้วทั้งนี้แต่ยังถ้าคนกินขนมบ่อยเลงแล้วมึงเลงเอาอะไรวะมึงดูอะไรอ่ะพอละ35บาทตอนนี้ก็มีโปร3ห่อ100เป็นติดตามดูที่แบรนด์นี้นะครับเหมือนข้างหน้าเขาแน่นมากนะเดี๋ยวเปียกมั้ยเปียกหน่อยๆอร่อยว่ะไม่เปียกอร่อยอร่อยว่ะเช่นในฝรั่งเศสแท้ก็สวัสดีครับอันนี้ที65ราคา100กว่าบาทเคยดูไอ้เหี้ยนี่หัวเราะที่เคยดูไม่เอาละไม่เอ้ยเดี๋ยวดูเป็นของกูละเฮ้ยก่อนเลยเหรออร่อยนะครับปองได้เกี่ยวเขาจะฟูๆนุ่มๆอร่อยมาทายกันไงว่าขวดสองเนี่ยอันนี้ไม่ได้อัมในเน็ตอัมกูอร่อยอุ้ยอร่อยแล้วอ่ะผมว่าอันนี้พีคทำไมอันนี้ไม่ให้กูเลือกวะโอ้ยิ้นยาวสุดเลยเฮียมึงนี่แหละไอ้แม่งยิ้นยาวคนเยอะเลยแม่งไม่เลือกให้อร่อยมากเนยกระเทียมเหมือนคุกกี้เลยแบบอร่อยอร่อย
เขาบอกว่าหากต้องการความอร่อยเพิ่มมากขึ้นนะครับให้ทำไงให้นำไปแช่เย็นเป็นเวลา15นาทีเพื่อเพิ่มความกรอบ3ห่อร้อยนะครับห่อละ35บาทแต่ราคาลองไปดูกันนะอัปเดตนะแต่ละทีอาจจะมีโปรโมชั่นนะตอนต่อไปมาแค่เพย์แดดูฟังคุณบอมหมดยังฟังคุณบอมหมดยังหมดเกลี้ยงครับหมดแล้วครับและอันสุดท้ายยังเหลือ2อันยังเหลือ2อันเก็บไว้ท้ายนะได้เลยจ้ะเครื่องนวดไฟฟ้าหมอนวดเลยหมอนมาเลยเหรอของนวดโอ้ยใครก็แปะกล่องมาเลยเหรอไปแปะตรงนอนหนูมันกรีดหน้าบาดมือจริงๆเลยจำได้ตอนนั้นนะเข้ามอ1กรีดหน้าแล้วไปบาดมือได้ไงวะเข้ามอระหว่างที่หมักกรีดอะไรเงี้ยเดี๋ยวเล่าเรื่องเดินระหว่างแล้วเข้ามอ1ไปรุ่นพี่เขาไปเข้าฐานแต่ฐานเนี่ยเขามีกล่องใหญ่ๆไปนึงเขาบอกอ้าวนักเรียนมอ1อ่ะไปที่ไหนหมดแล้วไม่หวังจะทำร้ายมึงไม่หวังจะทำร้ายมึงมีแต่กูที่ซัพพอร์ตมึงยังไงเดี๋ยวลอยมีน่ะเขาเรียกเพิ่มอีกแก๊กนึงมามอ1คืออะไรเข้าฐานที่รุ่นพี่จัดมาให้อ่ะรุ่นพี่ม6น้องทุกคนทำลายกล่องใบใหญ่ใบหนึ่งกล่องสีน้ำตาลทำลายกล่องใบนี้ด้วยวิธีไหนก็ได้ทุกคนวิ่งเฮเข้าไปเฮ้ยบุ้มปั๊มบุ้มปั๊มบุ้มปั๊มฉีกขาดเลยปุ๊บปุ๊บในกล่องว่างเปล่าเลยสิ่งที่กระเด็นออกมามีเพียงอันเดียวคืออะไรวะอะไรเข็มโรงเรียนกูรุ่นพี่ก็หยุดครับหยิบเข็มขึ้นมาน้องเห็นดีไหมน้องๆทำอะไรลงไปพี่บอกว่าให้ทำลายกล่องอันนี้ด้วยวิธีไหนก็ได้แต่น้องไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการรุนแรงขนาดนี้ใช่ไปทุบตีอะไรพวกนี้บางครั้งมันหวังว่าจะทำลายมึงโดยวิธีการตัดซีนมันถือมีดแล้วมันถือมีดแล้วฟังก่อนสัตว์เอ้ยแม่งแย่สิแล้วไม่เก่งน่ารักเชียวระบายที่ไหนไปได้ดีไหมฮะนิ่งอยู่พักหนึ่งแล้วอ่ะเดี๋ยวกูทำให้ดูสบายไหมล่ะอันนี้พูดตรงว่ามันสบายไหมแล้วกูเคยขัดมึงไหมงั้นหยิบเนยกระเทียมกลับมาให้กูดูเลยกลับมาอีกเหรอเมื่อกล่าวว่านวดปุ๊บก็กินเนยกระเทียมไปด้วยเหรอไม่ต้องรัดแน่นๆขอยืมเข้าน้ำแป๊บนึงได้ไหมอ๋อจะเป็นชอบไปคนชอบนั่งแล้วชอบนวดไงนั่งนานแล้วนวดมันมีระดับได้นะครับที่เขาเขียนไว้ในกล่องเลยผมว่าเบอร์1คือเปิดปกติเบอร์2อยากให้แรงขึ้นให้มือกดติดคอเบอร์3กดแรงกว่าเดิมแค่นี้เลยหมุนไปแล้วก็หมุนกลับนะครับท่านผู้ชมแตกเลยเนี่ยตั้งไหนมันทับตกแตกได้เนี่ยแรงนะเนี่ยมันแรงนะมันแรงมากสมองตอนที่มองคือไปหมดแล้วดิแรงนะเนี่ยแรงนะตอนหมุนกลับอ่ะคอแตกเลยใช่ไม่ดีเท่าแบบนี้ไม่ดีเท่าอย่างนี้อย่างนี้จริงลองทำดูกูก็ไม่มั่นใจเลยชิ้นยังไม่ได้ลองไม่ได้เล่นเลยนานแล้วกูยังไม่ได้นวดเลยเหรอยังไม่ยินลองเปลี่ยนอะไรเงี้ยใส่เข้าตรงตาดิเออเอานวดตานวดตานะเอาใส่ขอบใส่ขอบเดี๋ยวโทรหามาทำไมอ่ะไม่อยู่อยู่แต่ยายเฮ้ยไม่ใช่ไม่เป็นไรโอเคของวันนี้นะครับของ TikTok ก็ชิ้นสุดท้ายแล้วอากาเต้ครีมขัดรองเท้าเอเกตนะเอเกตหรืออากาเต้แล้วแต่จะอ่านแล้วกันนี่อะไรวะต้องมีรองเท้าที่สกปรกหนึ่งอันมันไม่ขาวขึ้นหรอกชิ้นกินเป็นไงอย่าไปดมใกล้นะกินเหมือนแว็กซ์แว็กซ์ทำผมผมมีอันนึงนะที่บ้านอันนี้อ่ะแต่ทำไมถึงใช้อันนี้วะมันดีเหรออยู่ดีใน TikTok มันโผล่ขึ้นมาใช่ผมเลยไปดูอันเนี้ยบ้านซื้อของเยอะนาออนไลน์อ่ะมึงหัดพาวๆบ้างล่าสุดซื้อหนังสืออะไรไปนะซื้อกูถามจริงนะไอ้อันเนี้ยมันจะอยู่ทุกเคสเลยเหรอวะมันอย่าตามด้วยวิตามินเล่นจนนั่งโค้งอ่ะใช่ป่ะไอ้เด็กเซียนคุณเชื่อมั้ยคนดูรู้ว่าหนังสืออะไรถ้าคนดูรู้หนังสืออะไรพิมพ์ด้านใต้นะไอ้คราบดำๆหายเว้ยไม่เอาเหี้ยสีหลุดเอียงให้มึงเนี่ยมันแรงเกินไปเหรอคราบขาวเฮ้ยมันไม่ต้องออกแรงเลยเหี้ยอะไรเส้นเลือดขึ้นปูดเลยมันของไม่เก่งไม่แรงน้อยจริงๆผมว่าไม่ออกออกมันเปื้อนมันจะขัดมาไงก็ไม่ออกมันไม่เปื้อนมันสีขาวเหรอมันดีไซน์ลองถ้าเกิดเป็นน้ำเอารองเท้าคุณไปล่ะได้เอาไปดิมึงจะได้รู้เลยขออนุญาตวางโต๊ะนะเฮ้ยอะไรนะขออนุญาตอะไรนะขออนุญาตวางโต๊ะไม่อนุญาตจบคลิปแล้วสินะลูกสาวโสมมากโสมมากไอโสเหรอโสโคกมากไอมักไปไหนอ่ะไอมักไปไหนอ่ะไอมักไอมักไปไหนอ่ะไออยู่ดีออกอย่างนี้ได้เหรอเอ้ยถ้าเกิดพวกเราออก3คนจะทำไงอ่ะก็ปล่อยดิต้องถ่ายสิเดี๋ยวคิดว่าจบได้ดิกูเริ่มขูดแล้วยังไม่ออกเลยมึงฆ่าพี่อะไรนะแต่ที่ออกก็คือมันออกตรงแบบผ้าที่เป็นยางออกอยู่แต่นี่มันเป็นแบบมันไม่ใช่ยางไงเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยแข็งๆออกมั้ยซื้อใหม่เหรอเหี้ยเฮ้ยแม่ถ้าบังๆลึกไปแล้วมั้งคิดว่ากูว่าพวกมึงใช้น้อยไปนะเว้ยเออโป๊ะไปเลยโป๊ะไปเรียบร้อยขาวแล้วไม่ขาวอ่ะมันจะสะอาดเลยต้อง
แสดงว่าเราต้องใช้เนื้อครีมเยอะหน่อยเอาเกลียวมาขูดหน่อยดิเนาะรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้อะไรที่กูทำแล้วตีนกูลื่นมากมึงใส่เงินก็หลุดอ่ะมึงยกเท้าขึ้นอ่ะไม่หลุดแล้วคือปกติจะขัดรองเท้ามันจะสะอาดนะใช่ไหมกูใส่รองเท้าเหมือนตีนไม่สะอาดตลอดเลยเออไม่เป็นไรตัดหล่อลื่นอ่ะกูก็รู้ว่ามันตีนมันลื่นเออกูใส่กำมังแช่วันหนึ่งความมันระเหยขึ้นมานี่ๆๆได้เหมือนเดิมมีวิธีแก้มีวิธีแก้ไม่เอาขัดแล้วแค่คือแว็กซ์ขันแต่ตรงนี้ออกนะเอาง่ายๆคือตรงที่มันเป็นยางของมันออกที่มันไม่ออกคือมันเป็นมันโคตรผิวที่มันไม่ออกคือตรงหมีมึงอะอ่ะก็ฟ้ามาปิดหน่อยจ้าโอเคมาดูกันนะครับไก่นี่ใช้เวลาไปทั้งหมด1ชั่วโมง10นาทีซึ่งเป็นเวลานานมากให้ดูว่ามันเริ่มละลายความเร็วสุดเท่าไหร่เร็วสุดประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณแต่ว่ามันจะยังมีความแข็งๆข้างในหน่อยนิดนึงเฮ้ยมันเป็นไฟ UVC ป่ะถ้าเป็น UVC ไม่ได้นะมันโดนผิวหนังหรือว่าดวงตาไม่ได้อุ๊ยมันได้ขนาดนั้นเลยเอากูมองไปเมื่อกี้ปวดตาเลยถ้าโดนดวงตาคือตาป้าโอ้ยเฮ้ยโอ้โหโอเคเวิร์กแล้วคุณไก่นิ่มแล้วไก่นิ่มแล้วโอเคเวิร์กนะครับแหมวันนี้ก็จบกันไปเท่านี้ยังเครื่องซักผ้านะครับแหมยังไม่จบกันทีเดียวคือไก่นี่เวิร์กมากเพราะว่าเราใช้เวลานานนั่นแหละชั่วโมงนึงเอาจริงอ่ะเราเอาวางไว้ที่เดิมนิ่งๆก็โอเคแล้วไม่ได้ครอบไงแต่อันนี้มันคือเราอยากได้แบบกลิ่นอุณหภูมิห้องด้วยไงชอบเห็นไหมคือพอดีถ้าเกิดแบบเราเผาไฟอยู่ข้างหลังเขม่าเข้าไปในไก่เขาเรียกว่าไก่ลมควันเอออร่อยเราเอ้ยอ๋อปั่นแห้งโอเคครับท่านผู้ดูนะครับตอนนี้เราจะเปลี่ยนระบบนะครับจากการเป็นระบบซักนะฮะต่อไปเป็นระบบเปียกน้ำแล้วคือเราก็ใส่ตัวครอบนี้ลงไปนะครับก็เป็นเครื่องปั่นมีจุ๊บไม่ให้ดิ้นไม่ให้ดิ้นแล้วผ้าที่เปียกนะครับปิดปิดนิดนึงเริ่มแห้งแล้วทีนี้เอาเนี่ยไปทิ้งก็ไม่ต้องตากแล้วไอ้ชักโชว์นะท่านชมอันนี้แรงสุดยังมันมีแรงระดับเดียวแห้งแล้วอีกครั้งนึงไม่ถ้าเกิดเป็นระบบปั่นแห้งมันต้องด้านเดียวดิคุณเปลี่ยนโหมดก่อนตามเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้เพื่อนมันไม่ใช่แฮมเตอร์เหี้ยมึงจะใส่ลงไปหรอเครื่องเปื้อนนิดนึงมันเหี้ยมันทั้งเลยมันเริ่มแห้งนะพอปั่นไปเรื่อยๆอ่ะถ้าแม่อยู่แม่กูเริ่มสุกแล้วเฮ้ยมันบินขึ้นมันบินนะมึงชอบเต่าไม้ไผ่เฮ้ยอีกหน่อยเหมือนจะหลุดนะเนี่ยท่านตะกร้าเลยนะโคชิจ่าเน่โอเคครับสำหรับรีวิวคลิปของ TikTok วันนี้นะครับผมจบเรียบร้อยขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีครับครับผม